ถ้าหาได้ใหญ่ก็จะดีมากนะครับแล้วก็ปิดก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะส่วนอันนี้ไม่ได้เตรียมไม่พอก็เลยหมดแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับหน้าตามก็จะประมาณนี้ซึ่งเราก็จะจบด้วยกันแบบนี้สัก 1-2 อาทิตย์ก็ออกแดดได้นะก็สามารถไปอยู่ข้างนอกได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ออกแดดแล้วมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่วันที่12นู่นนะครับส่วนต้นนั้นต้นที่อยู่ข้างในนี้ต้นที่อยู่ข้างในนี้ก็คือวันที่21แล้วก็จะมีพวกเนื้อเยื่อนะครับที่รอปล่อยแต่น่าจะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆนะครับกว่าจะมาได้ก็สิ้นเดือนนู่นนะครับเดี๋ยวผมไปเอาต้นมาในที่ออกแดดให้ดูนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นแดงอินโดอนุบาลเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ออกแดดแบบแบบกึ่งแดดนะครับออกแดดรำไรนะครับไม่ถึงกับแดดร้อยนะครับสีก็เริ่มมาแล้วก็อันนี้เป็นใบที่อยู่ในช่วงที่ผมเขาเรียกอะไรอ่ะที่อยู่ในช่วงอนุบาลนะครับเพิ่งออกแดดได้2วันก็คือเมื่อวันนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วสีก็ยังไม่ใหม่นะครับรอรุ่นอยู่เหมือนกันว่าสีจะมาแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีที่เป็นเนื้อเยื่อก็ที่เป็นเลี้ยงไว้ในโหลเนื้อเยื่อนะครับเดี๋ยวจะดูความแตกต่างนะครับว่าเลี้ยงแบบปลอดเชื้อกับอนุบาลแล้วมันจะต่างกันยังไงอันนี้ครับผมอายุก็น่าจะผมว่าจากถ้าดูด้วยตาเปล่าก็จะเป็นรุ่นไล่เลี่ยกันนะครับแต่ว่าต้นนี้ผมซื้อมาแล้วก็แยกเป็น2ต้นเพื่อจะเรียกหนอนะครับก็คือใส่อาหารเลี้ยงหนอให้เขากะลุ้นว่าจะได้หนอแต่ใบล่าสุดเขามาแบบเผือกมากก็ลุ้นกันนะครับว่าจะติดเขียวไหมแต่ถ้ายังมาเผือกมันก็จะลุ้นสนุกไปแบบนี้ครับก็ไม่เสียดายเงินที่จ่ายแพงไปเพราะว่าเราจ่ายเพื่อเรียนรู้อยู่แล้วอันนี้นะครับผมขอสังเกตใกล้ๆเนี่ยนะเพราะว่าผมก็ยังตั้งแต่โคลนมาก็ตั้งแต่ผ่ามานะครับจริงๆผ่าได้ไม่กี่วันผ่าน่าจะ21-22ก็มาลุ้นตาอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราลองแบบเอาเนื้อเยื่อที่คลีนมาเอาต้นเนื้อเยื่อที่คลีนมาแล้วก็มาลงอาหารกระตุ้นหนอนี่แบบมันจะออกไหมแต่เชื่อเลยครับว่ายังไงจามันก็จะออกโอเคนะครับอันนี้ไม่กล้าวางเพราะว่าพื้นสกปรกมากแต่ห้องผมก็จะยังเป็นตู้เล็กๆธรรมดาอยู่นะครับเป็นตู้บ้านๆนะครับซื้อมาจากอาจารย์ในเชียงใหม่เนี่ยครับแล้วก็มาฝึกมันก็เรียนรู้เนี่ยแล้วก็ลงมือทำแค่นั้นเองครับนี่นะครับก็ขอสัก20นาทีเนาะเดี๋ยวมีเวลาพูดกันถ้าใครสนใจนะครับยังไม่ได้ขายนะคือผมยังไม่มีขายผมแค่แบบมีความสุขในการลงมือทำแล้วก็ได้อัดคลิปไปลง YouTube นะครับแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับก็ติชมกันได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่มีความรู้มากก็แนะนำได้นะครับว่าต้องทำยังไงนะครับส่วนวิธีการโคลนอ่ะแล้วก็วิธีการอนุบาลมันสามารถอัดรับคือมัน
ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะครับอย่าง2ต้นนี้ที่เห็นในชาร์ตที่ผมทำให้ดูเลยก็คือต้นซ้ายมือก็จะจ่ายแพงขึ้นนิดนึงหมายถึงว่าใช้วัสดุช่วยแพงขึ้นส่วนทางขวาก็จะใช้ดินพีชมอสนะครับเราสามารถใช้ดินบ้านๆได้นะครับแต่ดินบ้านๆก็มันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเชื้อรานะครับส่วนถ้าใครที่อันนี้สำคัญนะครับส่วนใครที่มีความรู้ในเรื่องของดินนะครับก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกเขาจะรู้ว่าสารอาหารหรือว่าต้นไม้ต้องการอะไรอันนี้ในวงการสายเขียวซึ่งเขาจะรู้กันนะครับอาหารสายเขียวค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อต้นไม้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเริ่มต้นเราสามารถหาดินพวกนั้นก็คือจ่ายแพงนิดนึงเพราะว่าต้นไม้ของเราที่เราซื้อมามันค่อนข้างว่าแปลกแบบเฮ้ยมันค่อนข้างแพงนะครับก็จ่ายเพิ่มมาอีกนิดนึงเพื่อเซฟต้นไม้ที่เรารักก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะละแล้วก็อะไรอีกนะครับการวัดค่าดินก็มีความสำคัญการวัดค่าน้ำก็มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่ากันนะครับถ้าเราสามารถควบคุมปัจจัยพวกนี้ได้ต้นไม้เราค่อนข้างที่จะเติบโตเร็วเติบโตดีด้วยแล้วก็แข็งแรงครับผมโอเคนะครับน่าจะได้ตัดเป็น2พาร์ทนะครับถ้ายังไงฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขายช่อง YouTube เนาะคือเมื่อก่อนไม่ค่อยเรียกร้องเรื่องการซับเท่าไหร่แต่ว่านะครับอันนั้นก็ปล่อยๆวางตามก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆโตโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะโม้แล้วนะครับโอเคขอเก็บภาพนิดนึงนะเก็บภาพนิ่งนะครับใช่ไหมใบนี้แบบถ้าดูดีๆใบนี้นี่นะครับแบบขาวมาน้อยโอ้ยวันหน้านี่เสียวๆนะครับอันนี้2ต้นเนี้ยลุ้นเขียวอันต้นนี้กับต้นนี้ลุ้นเขียวส่วนต้นเนี้ยลุ้นแดงนะครับถ้ามันออกลายมาที่เป็นลายหายากลายที่นิยมก็ยังโอเคนะครับถ้ามันออกมาฟลุกออกมาลายหายากก็นะเพราะว่าผมเห็นวันนี้ที่ข้อจบไปก็คือพี่คนที่ผมซื้อลูกมาก็คือเขาจบต้นแม่ที่ 500,000 เนาะคือแบบถูกมากและอีกพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ประมูลกันไว้เมื่อคืนนะครับ20นะเมื่อคืนวันที่24เนาะ24จบที่ 700,000 ครับผมเป็นอะไรที่แบบคนรักต้นไม้นี่แบบตะลึงครับก็คือเชียร์ลุ้นมันมากลุ้นมันกว่าคนที่แบบมันกว่าคนที่จ่ายตังค์อีกนะโอเคครับโอเคมาหลายโอเคแล้วตอนนี้โอเคจริงๆแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับผมคำนับ Awesome Thanks